มาดูอีกข่าวหนึ่งครับเมื่อวานเนี่ยก็ซาอุดีอาระเบียนะเรียบร้อยแล้วนะครับขยายนะฮะการลดกำลังการผลิตต่อไปอีกนะครับก็1ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยไปจนถึงสิ้นปีเลยนะตอนแรกก็ขยายจนถึงเดือนนี้นะไปไม่ละนะฮะเห็นสภาพราคาน้ำมันแล้วก็ขยายยาวๆไปนะฮะจนถึงสิ้นปีต้องขยายนะเพราะว่าตอนนี้ดีมานด์เนี่ยมันน้อยนะฮะดีมานด์มันน้อยลงแล้วก็ถ้าไปผลิตเยอะๆเนี่ยราคาน้ำมันก็จะย่อยยับอีกนะฮะตอนนี้ขนาดไม่ต้องผลิตเพิ่มราคาก็ย่อยยับแล้วนะก็ผู้บริโภคยักษ์ใหญ่อย่างจีนนะที่บริโภคน้ำมันเนี่ยตอนนี้นำเข้าน้ำมันน้อยลงไปเยอะนะฮะน่าสนใจนะแล้วก็แม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของจีนเนี่ยก็ออกมายอมรับนะว่าไอ้จุดพีคเนี่ยมันผ่านไปแล้วจุดพีคที่ใช้น้ำมันอ่ะผ่านไปแล้วมันคือการบ่งบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีนะมันไม่ใช่ต้องผลิตอะไรเยอะแยะต้องใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะอีกแล้วนะฮะก็ไปจนจบปลายปีเลยนะมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันนะแต่ปีนี้มันได้แค่นี้แหละนะฮะน่าจะผ่านเรียบร้อยขอบคุณคุณปีเตอร์นะครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะฮะก็อันนี้คือจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะต้องลดถ้าไม่ลดเนี่ยราคาน้ำมันก็จะถูกลงไปงั้นก็ทิศทางราคาน้ำมันนะไปจนถึงปลายปีคิดว่าน่าจะถูกลงไปอีกนะฮะรวมถึงตัวแบตเตอรี่ด้วยนะฮะผมก็อยากดูจริงๆนะช่วงนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน geopolitics นะฮะว่าขั้วการเมืองมันสลับขั้วกันนะแล้วก็การเมืองโลกวุ่นวายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะใครติดตามการเมืองโลกมาโดยตลอดเนี่ยจะรู้เลยนะว่าโลกมันก็มีอเมริกาเป็น number 1แล้วก็มีกาวจีนจะขึ้นมาแซงนะแล้วมันก็มีแซงไปบางส่วนแต่มันก็ไม่วุ่นวายเท่าวันนี้นะวันนี้มีสมการใหม่รัสเซียเข้ามาทะเลาะกับยูเครนเปิดสงครามกันการส่งอาวุธข้ามไปข้ามมาแล้วก็ดันมีโควิดมาทับซ้อนแล้วก็ยังมีการพิมพ์เงินมาเยอะๆแล้วก็ตอนจบโควิดหายไปเร็วกว่ากำหนดแล้วก็มีการแก้เงินเฟ้อแล้วจีนเองก็ดันมาสะดุดแล้วก็โอ้วุ่นนะฮะวุ่นนะแล้วก็แครกดาวตัวอสังหาอีกนะปัญหาการจ้างงานจีนคนไม่อยากมีลูกทำให้อะไรฮะทำให้มีสมการใหม่มาอีกอินเดียอีกนะก็ช่วงที่กำลังมีวัยรุ่นเกิดใหม่เยอะกำลังจะพยายามจะขึ้นมาทำตัวเป็นคนที่3ขึ้นมาเป็นตะอยู่ขึ้นมาไหมนะอะไรแบบเนี้ยนะโหวุ่นวายมากเลยนะแล้วก็ความสั่นคลอนของดอลลาร์ที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนมันก็ดันมาเกิดอะไรช่วงนี้หมดคุณคิดดูเดี๋ยวว่าอะไรอะไรมันก็มาช่วงนี้นะฮะมันไม่ให้น่าติดตามได้ยังไงนะฮะคริปโตเคอเรนซีมันก็โผล่มาช่วงนี้บิตคอยน์มันก็ดันมามีคนรู้จักมากมายกันในช่วงนี้นะแล้วก็มีคนเชื่อมั่นกันเยอะนะแล้วก็เนี่ยก็เก็บของพร้อมจะวิ่งกันต่อไปดอลลาร์ก็ดูเหนื่อยนะช่วงนี้แล้วก็ยังมีบริกขึ้นมาจะกว่ากลุ่มต่อต้านดอลลาร์ขึ้นมาอีกเป็นรูปธรรมอะไรกันขนาดนั้นนะฮะมันน่าติดตามมากๆนะครับรวมถึงโลกที่กำลังจะหมุนไปข้างหน้าเนี่ยก็มีทั้ง AI มีทั้ง EV นะจู่ๆเนี่ยรถน้ำมันมันก็อยู่กันมาเป็นโอ้โหหลายสิบปีนะเรียกว่าทั้งชีวิตเลยนะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ขับรถมาก็เติมน้ำมันมาตลอดอ่ะแล้วดูวันนี้เนี่ยอีกมาช่วงไม่กี่ปีเนี่ยมันคือช่วงเปลี่ยนถ่ายอย่างแท้จริงนะ Transition Period ไอ้รถ EV รถแบตเตอรี่มันก็เริ่มทยอยมานะก็ยืนระยะกันอีกทีว่าจะเอาอย่างไรรถน้ำมันก็ต้องสู้กันแหละนะฮะมันการเปลี่ยนแปลงมันอยู่กันมาตั้งกี่สิบปีมันก็ต้องอยู่กันต่อไปนะการใช้น้ำมันเอาอย่างไรล่ะเนี่ยนะฮะโอเปก plus นะฮะลดกำลังการผลิตอีกหน่อยเราจะต้องดูราคาน้ำมันเป็นหลักไหมในเมื่อ transportation ถ้าอีกหน่อยใช้ EV จะเป็นยังไงเมื่อวานซื่อนำเสนอเรื่องของ EV จีนที่ผลิตเกินความต้องการรถ EV ในจีนนี่ก็น่าคิดนะปีนี้ต้องการแค่ประมาณสัก500กว่ากิกะวัตต์อาวเวอร์นะฮะปรากฏว่าซัดผลิตเนี่ยตามฟอร์แคสต์ปีนี้จะผลิตไป 1,500 คือสูงกว่า3เท่าตัวนะเกือบ3อ่ะ2เท่าตัวแล้วกันประมาณ600 700อ่ะ2เท่าตัวโอ้แล้วไอ้กำลังการผลิตที่เหลือมันจะไปทำอะไรมันก็ต้องส่งออกใช่ไหมนะฮะแล้วฟอร์แคสต์ที่มันมากขึ้นเนี่ยก็คือตอนนี้รัฐบาลจีนก็ส่งเสริมมากเลยใครผลิตทำโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรดีง่ายอ่ะนะครับคือรัฐบาลซับซิไดซ์เต็มที่หมดนะครับมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นแบตเตอรี่มันจะถูกลงเห็นโซลาร์เซลล์ไหมใครติดโซลาร์เซลล์10ปีที่แล้วแพงละเท่าไหร่แล้ววันนี้แพงละเท่าไหร่คือโคตรแตกต่างดีกว่าแล้วถูกกว่านะฮะก็เดี๋ยวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นด้วยหรือเปล่านะครับว่าจีนจะเอาจริงแล้วนะให้เป็นศูนย์การผลิตแบตเตอรี่ในเมื่อ
ทุกๆอย่างโลกนี้กำลังจะ drive ไปในโลกสีเขียวต้องใช้แบตเตอรี่ไอ้รถ EV อะไรแบบนี้คอนเฟิร์มกันซะขนาดนี้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงกันตอนนี้นะผมว่านะช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่ติดตามการบ้านการเมืองหรือว่าข่าวเศรษฐกิจต่างๆโลกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่าติดตามไปกว่าช่วงนี้แล้วนะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆก็เฝ้าติดตามแล้วกันผมเนี่ยติดตามอย่างใจจดใจจ่อเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันนะอย่างไอ้น้ำมันแล้วก็ไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยว่าสู้กันเนี่ยมันอาจจะผิดพลิกโผกว่าที่กูรูทั้งหลายทายก็ได้นะฮะมันอาจจะจู่ๆมันก็มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็พึบเดียวนะ2ปีมันเปลี่ยนไปเลยนะคือบางคนบอกใช้เวลานานนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะใช้เวลากันนานแค่ไหนเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าผมมองว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรสนุกไปกว่านี้แล้วนะอ่านข่าวทุกวันก็มีแต่เรื่องที่มันเข้ามาชาเลนจ์เรื่องพวกนี้นะ